ลับมาติดตามค่ะฟ้าบ้านใหม่สุดสัปดาห์ในช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่12ธันวาคมค่ะราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศเล่มที่131ตอนที่19เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ภูมิพลอดุลยเดชปร.ใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศณวันที่11ธันวาคม2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะครับและหลังจากนั้นก็มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะทาง Daily News ออนไลน์ก็รายงานว่าหลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์นั้นก็มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่ได้รายงานกันไปนะครับ Daily News ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทรงหย่าจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีองคมนตรีเป็นพยานในการหย่าครั้งนี้โดยท่านได้กราบพระบาทแล้วทูลลาและไม่ขอรับใดๆทั้งสิ้นพร้อมถวายพระองค์ทีแก่สมเด็จพระเจ้าบรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อคงไว้ซึ่งพระเกียรติยศในความเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินะครับผู้สื่อข่าวเดลีนิวส์ออนไลน์ก็รายงานต่อว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระเมตตาสูงสุดโดยยังคงเกียรติแต่งตั้งเป็นท่านผู้หญิงโดยใช้ชื่อใหม่นามสกุลใหม่ว่าท่านผู้หญิงบุษบาสุวดีนะครับทั้งนี้ท่านผู้หญิงบุษบาจะกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายณบ้านเกิดที่จังหวัดราชบุรีโดยจะมุ่งศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมส่วนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้นได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปศึกษาต่ออย่างประเทศเยอรมนีแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอข่าวพระราชสำนักนั้นก็จะงดขึ้นภาพของท่านผู้หญิงบุษบาสุวดีเพราะถือว่าได้สละความเป็นพระราชวงศ์เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเรากลับมาติดตามความคืบหน้านะคะในคดีที่เกี่ยวพันกับพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์และพวกนะคะล่าสุดเนี่ยพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะบอกว่าจากกรณีที่ศาลได้อนุมัติหมายจับนายณัฐพลสุวดีและนายชาการภาคภูมิในคดีแอบอ้างเบื้องสูงที่ถูกคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนั้นล่าสุดค่ะจะไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมทั้งสิ้นในคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนสน.วัดพระยากรัยและสน.พระโขนงได้ส่งสำนวนการสอบสวนในคดีเครือข่ายของพลตำรวจโทพงษ์พัชมาให้ครบถ้วนหมดแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการคดีหมิ่นเบื้องสูงและจะได้สั่งฟ้องต่ออัยการต่อไปค่ะครับแล้วก็เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการรวบตัวอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์หมิ่นเบื้องสูงนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามพันโทบุรินทร์ทองประภัยนายทหารพระธรรมนูญจากพลม.2 รอ.ได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทชนลภักดิ์ชูศรีพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายเจษฎากรดามาบุตรอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่188หมู่1ตำบลลำเยอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับได้ในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยนำเอกสารภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีนะครับโดยพันโทบุรินทร์บอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้จงรักภักดีว่าพบ Facebook ชื่อเจษฎากรดามาบุตรได้โพสต์ข้อความและรูปที่เข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงมีการใส่ความทำให้สถาบันเบื้องสูงถูกเกลียดชังเสื่อมเสียพระเกียรติ
ภายหลังรับแจ้งจึงมีการตรวจสอบกระทั่งพบว่าผู้ใช้ Facebook ในชื่อดังกล่าวคือนายเจษฎากรซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมมีการกระทำหลายครั้งหลายหนต่างกรรมต่างวาระกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความดังกล่าวนะครับด้านร้อยตำรวจโทชลภักดิ์ก็กล่าวว่าได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้นก่อนจะสอบปากคำผู้ร้องและตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆที่ได้รับจากนั้นจึงนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าประวัติของนายคนนี้นะครับชื่อว่าท็อปจบการศึกษาจากเกษตรเมื่อปี2554ก่อนหน้านี้ได้ติดต่อกับบุคคลที่มีคดีหมิ่นเบื้องสูงและหลบหนีอยู่ในต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนครปฐมแต่ไม่พบตัวพบเพียงมารดาและพี่สะใภ้ของนายเจษฎากรเชื่อว่าน่าจะรู้ตัวแล้วจึงรีบหลบหนีไปนะครับบางสำนักข่าวก็รายงานได้ว่านายคนนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆชื่อนั้นก็ได้ใช้ในการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงเกือบจะทั้งสิ้นเลยค่ะไปที่เรื่องราวภายในข่าวนี้มีอุทาหรณ์นิดหนึ่งน้องหนิงก็คือว่าจริงๆประชาชนจำนวนมากได้พบเพจที่หมิ่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาไม่รู้จะแจ้งใครไอ้1111ที่แจ้งไปก็เฉยเมยค่ะผมอยากให้รัฐบาลประกาศสักทีว่าจะแจ้งใครและจะดำเนินการอย่างไรค่ะผมเนี่ยมีอยู่ในลิสต์เป็น10เพจแล้ว ICT เนี่ยหนิงไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะไม่เคยหวังเลยแล้วหน่วยงานไหนล่ะตอนนี้จึงไม่รู้จะหวังอะไรอันนี้ดีว่าเขาคงจะไปแจ้งกับทหารค่ะแล้วทหารก็ไปดำเนินการถ้างั้นต้องร้องทหารนะถึงจะได้อย่างรวดเร็วจะทหารหน่วยไหนอะหรือประชาชนต้องไปแจ้งกองปราบเองค่ะเนาะรุ่งใจอ่ะเชื่อเถอะว่าถ้าบอกนะจะมีข้อมูลหลั่งไหลเพียบเลยนะคะให้ได้จัดการเถอะเพราะตอนนี้มันมากเหลือเกินฮะมากเกินกว่าจะทนไหวครับค่ะเรื่องภายในกระทรวงสาธารณสุขค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะมีการปลดนายแพทย์สมเกียรติวัฒนสิริชัยกุลผู้อำนวยการสวรศก็คือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวว่าที่ประชุมนั้นมีมติให้ยกเลิกสัญญาจ้างนายแพทย์สมเกียรติวัฒนสิริชัยกุลออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสวรศเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามข้อ6ในสัญญาจ้างด้วยการขัดขวางการประชุมบอร์ดสวรศเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งในวันนั้นคุณหมอสมเกียรติติดภารกิจที่ต่างประเทศและมอบอำนาจให้ผู้มีปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะแต่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบอร์ดสวรศถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติค่ะเพราะเมื่อมอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบอร์ดด้วยส่งผลให้บอร์ดไม่สามารถที่จะลงมติหรือว่าตั้งอนุกรรมการอื่นๆได้ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ประธานบอร์ดจะมีหนังสือคำสั่งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาผอ.สวรศคนใหม่และระหว่างนี้ตนจะพิจารณาสรรหารักษาการผอ.สวรศต่อไปนะคะผู้ที่แถลงก็คือนายแพทย์สมศักดิ์ชุนทรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการสวรศนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการพยายามจะล้างขั้วอำนาจเก่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเรื่องนี้มองจากองค์กรเป็นหลักค่ะถ้าไม่มีมติแบบนี้งานก็ล่าช้าไม่สามารถเดินหน้าต่องานต่างๆได้อันนี้มีที่จริงมีสาเหตุมากกว่านี้ไม่สามารถเปิดเผยได้อีกทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบก็ยังไม่ออกแต่หลักๆ ก็คือการไม่เคารพบอร์ดเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะขณะที่ผู้ถูกปลดค่ะคุณหมอสมเกียรตินะคะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากทราบมติในการปลดตัวเองออกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยตนได้ขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งการร้องต่อหัวหน้าคสช.แล้วก็ร้องต่อปปช.ซึ่งสิ่งที่ต้องการคือการทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้ยื่นคัดค้านไปแล้วก็เป็นเรื่องของการประพฤติมิชอบและเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในสวรศ.ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้านการสรรหาบอร์ดชุดดังกล่าวไปแล้วว่าไม่ถูกต้องในส่วนของคณะกรรมการทั้ง7คนและประธานเพราะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนจากการรับทุนและล่าสุดก็ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องถามกลับไปยังบอร์ดด้วยว่าได้ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และก็มีอำนาจในการตัดสินจริงหรือไม่ค่ะครับผมยังติดใจคดีอริสมันพงษ์เรืองรองที่หมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่านายอริสมันเนี่ยได้ทำผิดจริงๆและโทษก็คือจำคุกแต่ว่าทนายก็ได้ดำเนินการขอประกันตัวเพื่อจะสู้คดีในศาลฎีกาต่อไปนะครับแต่ประเด็นที่ศาลย้ำเนี่ย
น่าสนใจมากแต่สื่อไม่ค่อยพูดถึงสื่อรายงานเฉยๆนะครับวันนี้ผมจะย้ำครับนะไปดูเนื้อหาของข่าวก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาว่าศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นโจทยื่นฟ้องนายอริสมันพงษ์เรืองรองว่าหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2552กับวันที่11ตุลาคม2552ก็คือ2กรรม2วาระนะครับจำเลยคือนายอริสมันเนี่ยปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง People Channel โดยกล่าวหานายอภิสิทธิ์ทำนองว่าการบริหารรัฐบาลนายอภิสิทธิ์กู้ยืมเงินมาเพื่อทุจริตคดโกงตรงนี้ถ้าพวกเราจำได้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการถือป้ายและวาทกรรมว่ากู้มาโกงนั่นเองนะครับซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นต้องไปพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าโครงการไหนล่ะที่เขากู้มาแล้วโกงก็ปรากฏว่าพิสูจน์ไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการหยิบยกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากล่าวอ้างและกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์เป็นผู้หน่วงเหนี่ยวคำร้องฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้กระบวนการล่าช้าตรงนี้ก็ต้องให้ข้อเท็จจริงว่าการขอฎีกาพระราชทานอภัยโทษนั้นกฎหมายระบุให้ผู้ที่จะกระทำได้เป็นเพียงคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่เท่านั้นนะครับแต่การขอถวายฎีกาตอนนั้นกระทำโดยกลุ่มนปช.ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอฎีกาได้นอกจากนี้แล้วนะครับการจะขอฎีกานั้นขอให้ใครคนคนนั้นต้องติดคุกอยู่แต่ทักษิณเนี่ยหลบหนียังไม่เคยเข้าคุกเลยก็ยิ่งไม่เข้าเงื่อนไขของการขอฎีกาเพราะฉะนั้นฎีกาก็ไม่ต้องส่งนะครับกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อริสมันกล่าวหานายอภิสิทธิ์จึงผิดจากข้อเท็จจริงนะเป็นความเท็จล้วนๆและสร้างความเสียหายสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นนะนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งทหารฆ่าประชาชนปล้นอำนาจจากประชาชนนะการสั่งทหารฆ่าประชาชนนั้นยังเป็นคดีแยกไปต่างหากอยู่มีการตรวจสอบกันอยู่นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าขณะนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดการชุมนุมที่ศาลสั่งแล้วว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีผลกระทบต่อสุจริตชนจึงเป็นความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องคุ้มครองสุจริตชนก็จะต้องมีการสลายการชุมนุมนะครับทีนี้ในการสลายการชุมนุมนั้นจะสลายตามขั้นตอนหรือเกินกว่าเหตุมันมีคดีที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่จะมาใส่ความกันว่าสั่งทหารไปฆ่าประชาชนนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียหายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นะยังพูดถึงการตรวจสอบโครงการทุจริตต่างๆคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมตรวจสอบอันนี้เขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีการตั้งกรรมการตรวจสอบในเกือบจะทุกคดีเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่อริสมันปราศัยไปทำให้โจทย์ก็คือนายอภิสิทธิ์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังก็เลยใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาว่าฟังคำพิพากษาโดยย่อนี้ดีๆนะครับมันจะเป็นการเรียนรู้ของคนทั้งสังคมได้เลยศาลชั้นต้นพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกล่าวข้อความเท็จยุยงปลุกปั่นประชาชนที่รับฟังการปราศัยทำให้โจทย์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงกระทั่งเหตุการณ์บานปลายทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอริสมันเนี่ยเขาไปแก้กับศาลว่าเขาติชมโดยสุจริตแต่ศาลบอกว่ามันเป็นความเท็จประการที่หนึ่งมันเป็นการเอาความเท็จไปยุยงปลุกปั่นจนเหตุการณ์บานปลายเป็นประการที่สองเหตุการณ์ที่บานปลายนั้นเป็นการมุ่งหวังประโยชน์ทางการเมืองที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายพรรคการเมืองที่จำเลยสังกัดไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
จึงพิพากษาจำคุกฐานหมิ่นประมาทนะ12เดือนแต่ว่าด้วยเหตุที่มีการกล่าวพาดพิงสถาบันด้วยจึงไม่มีเหตุรอการลงโทษให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์มติชนกับ Daily News ติดต่อกันเป็นเวลา7วันประกอบการติดคุกด้วยแต่ตอนนั้นเขาก็ประกันตัวแล้วก็ยื่นอุทธรณ์พอยื่นอุทธรณ์เนี่ยศาลก็ตรวจสำนวนและปรึกษาหารือกันแล้วมีคำพิพากษาว่าโจทก์และจำเลยเป็นนักการเมืองมีอุดมการณ์แตกต่างกันและอยู่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามสาระสำคัญที่จำเลยพูดปราศัยมิใช่เป็นการแสดงอุดมการณ์ทางการเมืองแต่จำเลยกล่าวปราศัยสรุปว่าโจทก์และรัฐบาลของโจทก์มีเรื่องทุจริตซึ่งเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงครับไม่ใช่การแสดงความเห็นโดยสุจริตและการเมืองเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติและบ้านเมืองจึงมิใช่แต่เพียงการนำเอาถ้อยคำที่ดุเด็ดเผ็ดมันมาพูดปราศัยโจมตีฝ่ายตรงข้ามตามที่จำเลยกล่าวอ้างได้ข้ออ้างของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นก็พิพากษายืนนะครับสั่งจำคุก12เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่ว่าทนายก็ดำเนินการขอประกันตัวแล้วก็จะสู้ในชั้นฎีกาต่อไปนะเห็นไหมครับการจะขึ้นเวทีปราศัยไม่ได้แปลว่าคุณจะพูดอะไรก็ได้มันต้องเป็นความจริงพูดเท็จไม่ได้แล้วพูดเท็จแล้วจะอ้างว่าเราติดชมโดยบริสุทธิ์ใจเพราะห่วงใยบ้านเมืองก็ไม่ได้อีกนะครับโดยเฉพาะคุณมีปูมหลังคุณมีพรรคการเมืองคุณมีประโยชน์ตกกับตัวคุณและพรรคการเมืองเนี่ยคือความยุติธรรมที่ละเอียดอ่อนในการพิพากษาคดีของศาลซึ่งสังคมต้องเรียนรู้อะฮะคำพิพากษาในแต่ละคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้มากเราจะเข้าใจการทำหน้าที่ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมชัดเจนขึ้นนะครับมาดูในภาพที่เล็กลงหน่อยดีไหมคะครับเรื่องของการพิพากษาเรื่องของการทำโทษแต่เป็นการทำโทษของกลุ่มนักเรียนซึ่งคุณครูมองว่ามันเป็นความผิดที่อันนี้หนิงไม่รู้นะว่ามันเป็นความผิดที่รุนแรงขนาดที่จะต้องทำกันขนาดนี้หรือเปล่านะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังแห่งหนึ่งบนย่านถนนสุขุมวิทไม่บอกชื่อแล้วกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีหลายโรงเรียนค่ะหญิงล้วนเนี่ยมีไม่กี่โรงเรียนแล้วค่ะมาแต่วัฒนาเขาติดแฮชแท็กว่า SN FactSN ย่อมาจากอะไรก็ไปดูแล้วกันแล้วก็แฮชแท็กว่า SN ข่าวด้านทำไมถึงเป็นข่าวด้านเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะมีนักเรียนชั้นม.5คนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าภาคเรียนที่2เนี่ยรู้เลยโรงเรียนเลยนี่ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้รู้เลยนะคะภาคเรียนที่2เนี่ยมีการปรับเวลาเรียนปกติเนี่ยเขาจะเข้าแถวกันตอน 7:45 ครับแต่ว่าพอภาคเรียนที่2ปุ๊บเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนเวลาเรียนให้เร็วขึ้นเข้าแถวตอน 7:30 นะคะส่งผลให้มีนักเรียนมาสายกันเยอะมากเลยเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยอยู่ย่านอโศกสุขุมวิทคุณครูคุณครูก็เลยลงโทษนักเรียนที่มาสายด้วยการให้นักเรียนนั้นคลานเข่ากับพื้นถนนคอนกรีตระยะทางกว่า100เมตรค่ะทำให้นักเรียนนับร้อยเนี่ยแผลถลอกที่หัวเข่ากันเยอะเลยนะคะปรากฏว่าพอไปสอบถามอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเนี่ยปรับเวลาที่น้องเขาบอกแหละค่ะจาก 7:45 เป็น 7:30 เพราะต้องเพิ่มคาบเรียนจาก8คาบเป็น9คาบตายเรียนหนักนะเรียนหนักมากนะคะ8คาบก็แทบแย่เพิ่มอีกเป็น9คาบก็เลยต้องเข้าเรียนเร็วขึ้นแล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้ทราบแล้วตั้งแต่ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือคนมาสายก็มาสายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะก็มีวิธีการลงโทษครูบอกว่าทำมาหมดแล้วกระโดดตบวิดพื้นคัดลายมืออีกหลายรูปแบบแล้วก็ยังพบว่าเด็กก็ยังมาสายอยู่ก็เลยคิดค้นวิธีการให้นักเรียนที่มาสายคลานเข่าไปที่อาคารเรียนเพื่อให้เรียนรู้ถึงความเป็นกุลสตรีอันนี้เหตุผลของคุณครูนะคะให้เด็กคลานเข่าเพื่อรับรู้ถึงความเป็นกุลสตรีแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12เนี่ยเป็นวันแรกที่เอาวิธีการลงโทษแบบนี้มาใช้แต่ผลออกมาแบบนี้ก็คงจะต้องปรับวิธีการลงโทษแล้วค่ะแต่ครูไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าวิธีการต่อไปจะเป็นอะไรนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนักการศึกษารองศาสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับท่านก็บอกว่าโอ้โหวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้เพราะว่ามันเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุเกินไปคุณครูก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนเช้าเนี่ยรถมันก็ติดแล้วโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่
อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่รถติดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกับการทำโทษของคุณครูว่ามันเกินกว่าเหตุหรือไม่โอ้โหแผลขนาดนี้เลยอ่ะคือคุณอ้างว่าเป็นวิถีกุลสตรีเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับความผิดความผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กพวกนี้มันไม่เป็นกุลสตรีจึงต้องลงโทษเพื่อให้เข้าใจวิถีกุลสตรีมันคนละเรื่องอะครับบ้าบอมันไม่เป็นเหตุเป็นผลทำไมครูไม่คานข่าวนำอะครับเพื่อเป็นตัวอย่างว่ากุลสตรีเขาทำกันแบบนี้ลูกครูจะเดินข่าวให้ลูกดูมักง่ายและแก้ตัวอย่างพล่อยๆนะหนึ่งคุณต้องไต่สวนทวนความก่อนว่าทำไมจึงมาสายมาสายโดยสันดานหรือมาสายเพราะว่าปัจจัยของเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนเรียนมัธยมเนี่ยผมไปสายทุกวันเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอจากโรงเรียนที่เรียนเนี่ยเกือบ40กิโลโอ้โหแล้วโรงเรียนแล้วรถประจำทางที่ไปเนี่ยมันจะมาครึ่งชั่วโมงคันหนึ่งถ้าผมพลาดคันนี้ผมก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไปสายแล้วไปบูโดนทำโทษไหมคะก็โดนนะคือครูบางคนก็ไม่สนใจว่าทำไมผมจึงมาสายก็ตีผมก็ไม่โกรธเพราะผมถือว่าผมก็ทำผิดผมมาสายแต่ผมมีคำที่อยากอธิบายก็รอให้ครูถามจนครูบางคนเนี่ยถามผมจึงอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นนี้เขาถึงเข้าใจเขาถึงเข้าใจเขาจึงบอกว่ามาสายเนี่ยคุณก็เป็นคนเสียประโยชน์เองนะเวลามาสายเนี่ยคุณเสียประโยชน์คุณมาเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ว่าได้เข้าใจแล้วถึงเหตุผลที่มาสายนะครับแล้วที่บ้านผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแม่ก็เข้าไร่ไปแล้วผมเนี่ยมีหน้าที่ต้องหุงข้าวทำกับข้าวแล้วเอาไปส่งก่อนนะก่อนจะไปโรงเรียนแล้วก็ยังไม่รวมถึงการต้องรดน้ำผักถึงอะไรต่ออะไรแต่อันนี้เราจะไม่เอาไปอ้างมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นที่ตื่นเช้ามาไม่มีหน้าที่อะไรแต่งตัวไปโรงเรียนถ้าแบบนั้นเราจะไปแต่เช้าเลยเราไปได้เพราะเราตื่นเช้าแต่เราตื่นมาเนี่ยเราต้องทำงานก่อนค่ะปรากฏว่าครูก็ฟังเหตุผลไม่เห็นจะต้องให้คลานเขาเป็นกุลสตรีอะไรเลยครูก็แค่ให้ข้อคิดว่าแต่คุณเองจะเป็นคนเสียประโยชน์นะเพราะคุณมาไม่ทันชั้นเรียนในคาบแรกหรือมาก็เขาสอนไปครึ่งหนึ่งแล้วคือคุณครูจะตัดคะแนนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็จะมีผลกับเขาต่อไปในผลการเรียนในช่วงปลายเทอมแต่ว่าวิธีการทำโทษแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหานะเพราะหนิงว่าถ้าหากว่ามันไม่สามารถจะแก้ไขได้จริงๆเด็กบางคนเนี่ยเด็กกรุงเทพนะคะต้องตื่นตีสี่นะคะต้องตื่นตีสี่เพื่อให้ทันออกจากบ้านเนี่ยก่อนตีห้าหรือตีห้าครึ่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสายไปแค่ห้านาทีสิบนาทีมันก็จะสายไปตลอดซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตที่น่าสงสารมากอันนี้พูดตรงๆกับเด็กที่เรียนอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่รู้นะทำไมไม่ขยายไปตอนช่วงเย็นทำไมมาขยายช่วงเช้าซึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าสภาพชีวิตกรุงเทพช่วงเช้ามันสาหัสขยายช่วงเย็นได้ไหมหรือช่วงพักกลางวันหรือขอเพิ่มเสาร์หรืออาทิตย์แต่เหตุผลก็คือว่าทำไมต้องเรียนเยอะขนาดนั้นน่ะ8คาบเป็น9คาบอ่ะมันเยอะเกินเยอะไปนะคะสมองมันไม่ไหวหรอกนะครับต่อให้เป็นกุลสตรีขนาดไหนก็ตามไปดูกุลสตรีคนนี้ดีกว่าน้องหนิงมีมาฝากกุลสตรีคนนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยเปิดให้ดูครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่มีเวลาในการอธิบายเล่ารายละเอียดรายละเอียดกุลสตรีคนนี้เนี่ยนะคะเธอชื่อว่าซาร่า X อายุ27ปีนะคะอดีตเนี่ยเธอเป็นนางแบบแล้วก็เป็นอดีตนักเต้นรุ่นสาวชาวรัสเซียแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเธอมาทำงานอยู่ที่ลาสเวกัสอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าเธอเนี่ยไปทำหน้าอกมาศัลยกรรมหน้าอกแล้วบังเอิญว่าลองขยับดูเฮ้ยมันขยับได้เหมือนกระดิกหูกระดิกหางกระดิกได้สามารถขยับกล้ามเนื้อตัวเองได้ก็เลยเริ่มต้นกระดิกได้เหรอลองดูสิกระดิกได้คนมีกล้ามทำได้นะพี่ปูเคยเห็นไหมผู้ชายที่มีกล้ามที่เขาเล่นกล้ามอ่ะมันครับด้วยกล้ามมันทำได้นะคะเธอบอกว่าเธอเริ่มต้นด้วยการที่จะเรียกร้องความสนใจให้คนหันมาสนใจเรื่องของมะเร็งเต้านมและที่สำคัญทำให้ตัวเองเนี่ยโด่งดังมากขึ้นก็เลยเริ่มต้นในการทำคลิปเพลงแรกไม่ใช่เพลงนี้นะคะเป็นเพลงโมซาร์ทแล้วก็ได้รับความสนใจมากเลยแต่ว่าครั้งนี้ต้อนรับสู่เทศกาลคริสต์มาสค่ะที่กำลังจะมาถึงเธอก็เลยนำขยับหน้าอกไปตามเพลงจิงเกิลเบลและเมื่อวานนี้มีคนไปคลิกดูเนี่ยเป็น10ล้านคนทีเดียวนะคะผมคิดว่าอารมณ์ในการดูคลิปนี้1ไม่ใช่จะดูนมผู้หญิง2ไม่ได้ดูด้วยการเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะเพราะมันเป็นคลิปที่ตลกมากมันดูเพราะอารมณ์ขันมากกว่าแล้วหน้าตาของผู้หญิงในคลิปก็ไม่ได้ยั่วยวนกวนกามอะไรหน้าตาเธอก็กวนอ่ะครับ
กวนโอ้ยอ่ะกวนโอ้ยไม่ได้กวนกามค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนิงกับพี่ปูทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกับพี่ปูแล้วก็คุณสันติสุขเหมือนเดิมมะรองสีช็อกโกแลตซันเดย์ครับค่ะวันนี้หนิงกับพี่ปูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ